ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับจบเฉพาะทางวุฒิบัตรสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูงทุกคนเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยพยาบาลวิชาชีพและทีมพยาบาลผู้ช่วยที่มีความชำนาญมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารและตับด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยอุปกรณ์ส่องกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทโอลิมปัสซึ่งสามารถมองเห็นติ่งเนื้อและวินิจฉัยภาพความผิดปกติจากการส่องกล้องได้อย่างแม่นยำรวมไปถึงมีอุปกรณ์ระบบประมวลผลวิเคราะห์เชิงลึกหรือ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเครื่องแรกของภาคตะวันออกเครื่องไฟโบสแกนเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้หลักการของคลื่นเสียงกำลังสูงตรวจจับความยืดหยุ่นของตับและปริมาณไขมันที่สะสมในเนื้อตับเป็นการตรวจวิธีใหม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจน้อยมากไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บซึ่งปัจจุบันมีการใช้วิธีนี้ตรวจแพร่หลายทดแทนการตรวจชิ้นเนื้อตับแบบเดิมและสถานที่ที่ได้รับมาตรฐานได้แก่ห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหารมีการออกแบบที่มีมาตรฐานและมีอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตที่ครบถ้วนพร้อมใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการส่องกล้องห้องสำหรับเตรียมลำไส้ผู้ป่วยส่องกล้องลำไส้ใหญ่มีห้องเตรียมลำไส้ผู้ป่วย4ห้องโดยแต่ละห้องมีห้องน้ำในตัวเพื่อความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายของผู้ป่วยห้องพักฟื้นผู้ป่วยหลังส่องกล้องมีพยาบาลประจำเพื่อดูแลผู้ป่วยหลังส่องกล้องจนกว่าผู้ป่วยจะตื่นรู้สึกตัวดีหลังจากได้ยานอนหลับช่วยส่องกล้องทีมงานที่เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีมีความพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารและตับอย่างดีที่สุด